ประเด็นของการสร้างความมั่นใจสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไปแล้วหลายคนกังวลใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้นมาแล้วใครจะดูแลใครจะรับผิดชอบนะครับล่าสุดนี้ทางสปสช.ก็ได้มีการเพิ่มสิทธิ์ในการตรวจแล้วก็รักษาอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการได้รับวัคซีนได้ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ก็มีการเห็นชอบนะครับเรื่องของการให้เงินเยียวยาการดูแลผู้ที่อาจจะมีอาการเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตจากการได้รับวัคซีนนั่นเองครับที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดสปสช.เมื่อวานนี้ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานบอร์ดสปสช.เป็นประธานก็มีมติออกมาครับเห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์การตรวจห้องการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแลบนะเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุและรักษาภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่มีอาการหลอดเลือดอุดตันภายหลังได้รับวัคซีนโควิด-19 คือมีภาษาทางการแพทย์เรียกว่า Vaccine Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia หรือเรียกสั้นๆนะครับว่าภาวะ VITT ครับนายอนุทินกล่าวว่าหากผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วประมาณ 4-30 วันแล้วเกิดว่าคุณเนี่ยมีอาการปวดศีรษะรุนแรงแขนขาชาอ่อนแรงหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวพูดไม่ชัดชักตามัวเห็นภาพซ้อนเหนื่อยง่ายหายใจลำบากหรือติดขัดเจ็บแน่นหน้าอกปวดท้องหรือปวดหลังรุนแรงขาบวมแดงหรือว่า มีอาการไม่พึงประสงค์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็แนะนำให้เข้ารับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงทั้งสปสช.เนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะสนับสนุนทั้งค่าตรวจรวมไปถึงค่ารักษาทั้งหมดสรุปแล้วก็คือไปใช้บริการได้ฟรีเลยโดยภาวะ VITT ที่ว่านี้จะแสดงอาการหลังจากได้รับวัคซีนไปประมาณ 4-30 วันโดยอุบัติการณ์ของภาวะดังกล่าวอยู่ที่1ต่อ 125,000 ถึง1ต่อ1ล้านของผู้ได้รับวัคซีนและแม้ภาวะ VITT จะมีอัตราการเกิดที่ต่ำมากแต่ว่าสปสช.ต้องการขยายสิทธิประโยชน์ให้มันครอบคลุมเพื่อความมั่นใจของประชาชนในการเข้ารับวัคซีนหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์นะครับก็จะได้ดูแลรักษากันทั้งกระบวนการครับทางด้านของนายแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีเลขาธิการสปสช.เปิดเผยว่าสิทธิประโยชน์ใหม่นี้จะครอบคลุมการเบิกจ่าย4รายการทั้งการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง CBC การตรวจวินิจฉัยภาวะเกล็ดเลือดต่ำภาวะเกล็ดเลือดต่ำโดยไม่ทราบสาเหตุรวมถึงยาที่ใช้รักษาคาดว่าจะใช้งบประมาณราว 9,280,000 บาทครับสำหรับยาที่ใช้ในภาวะ VITT ยาที่จะนำมารักษานั้นไม่อยู่ในข้อบ่งใช้ในบัญชียาหลักแห่งชาติจึงต้องเบิกจ่ายผ่านบัญชียาจ.2หรือบัญชียาสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะให้เข้าถึงยาได้อย่างสมเหตุสมผลและคุ้มค่าภายใต้เงื่อนไขการดำเนินการโครงการศึกษาและพัฒนาบริการโดยสปสช.กระทรวงสาธารณสุขสมาคมโลหิตวิทยาที่จะดำเนินการร่วมกันในการพัฒนาหน่วยตรวจให้ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพของประเทศไทยติดตามข้อมูลอุบัติการณ์การเกิด VITT และประเมินสิทธิผลของยาที่ใช้โดยหลังจากที่ได้ดำเนินการครบระยะเวลา 1-2 ปีแล้วก็จะกลับมาทบทวนสิทธิประโยชน์ในกรณีนี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็ใครที่อาจจะกังวลใจเรื่องของผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นก็น่าจะสบายใจได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าก็จะมีมาตรการแล้วก็มีระบบที่ดูแลคุณอยู่นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ